มุมนี้พอแล้วพี่ร้อนยิ้มผายแสงแสงส่องตาเอานี่พี่ต้องถ่ายนะเออพี่ไปนั่งในรถไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่เห็นเห็นเห็นเอาถ่ายแล้วเริ่มเลยติดเริ่มยังอ่ะเริ่มแล้วครับนี่มันพกเปิด LED เปิดประตูหน้าพี่หน่อยพี่ใจไม่ออกพี่ใช้อะไรผมเนี่ยผมถ่ายคลิปอยู่นะเนี่ยโอเคดีมากผมเปลี่ยนเรื่องเลยกันเรื่องนั้นปล่อยมันไปเรื่องเดิมก็ได้มันอยู่ในหัวมันต้องแล่นแล้วโอเคโอเคเรื่องน้ำยาดันท่อไปตั้งแต่ดันท่อไปอ๋อได้เรื่องยาดันนี่เป็นประสบการณ์จริงผมมีกล้องไม่ตรงนี่คือประสบการณ์จริงของผมความที่ผมเรื่องนี้มันเรื่องกำเนิดอยู่ที่ว่าวันคืนก่อนที่ผมจะกินน้ำยาตัวนี้ผมได้ไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วผมได้เมากลับมาตื่นมาความที่ผมคอแห้งผมก็ไม่ได้รู้อะไรเลยตู้เย็นอยู่ประมาณหนึ่งแต่ดันไปเจอโต๊ะชงกาแฟที่มีน้ำอยู่ความที่ผมคอแห้งจัดๆและไม่อยากกินน้ำเย็นและขี้เกียจเดินทำให้ผมต้องไปฟ้าขวดน้ำยาขวดนั้นขึ้นมากระดกอึกอึกอึกผลสุดท้ายกระดกลงไปทีแรกไม่เป็นไรทีต่อไปรู้สึกผิดปกติผมรีบทำการจะลวงคออ้วกแต่ลวงไม่ได้ผมก็เลยได้โทรหาแม่ฮัลโหลแม่น้ำยาอะไรมันอยู่ในขวดน้ำเปล่าสิ่งที่ผมได้คำตอบมาแล้วจะไปกินทำไมพอผมจะรู้ไหมอ่ะเห็นมันอยู่ตรงขวดน้ำเปล่าแม่เขาเลยตอบมาว่าน้ำยาดันฝุ่นผมก็งงมันคือน้ำยาอะไรดันฝุ่นผมก็เลยได้เลยอาบน้ำแต่งตัวรีบไปหาหมอไปถึงหมอปุ๊บยื่นบัตรกดบัตรคิวเสร็จน้องครับมาทำอะไรครับพยาบาลถามผมก็บอกว่าผมกินน้ำยาน้ำฝุ่นมาครับกินน้ำผิดหมอก็ได้ให้ผมไปนั่งรอประมาณ15นาทีถ้าวันนั้นผมกินเป็ดโบกไปหรืออะไรไปผมอาจจะตายไปแล้ว ผมก็ไปนั่งรอหน้าห้องฉุกเฉินปุ๊บหมอก็ได้เรียกชื่อผมไปไอ้พยาบาลได้เรียกชื่อผมไปพบหมอผมไปพบหมอเสร็จหมอถามคำแรกที่ว่าน้องจะไปกินมันทำไมมันอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงเอ้ยอ้าวพี่เกอร์สุดยอดเข้ากันไหนเนี่ยเข้ากันดึกกันดึกตัวเองทำงานเนี่ยฮะที่ไหนเนี่ยตัวเนี้ยทำงานเนี่ยฮอนด้าโอ้สบายดิสบายเดี๋ยวไว้ว่าค่อยว่าไปโอเคโอเคขอโทษนะครับพอดีคนรู้จักเดินผ่านเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวพี่นี่เลี้ยวได้ไหมได้ก็ได้ไปต่อรถไปนานประพักหนึ่งผมได้ไปเข้าไปหาหมอเสร็จหมอได้ถามผมว่าทำไมถึงไปกินมันความที่เรากำลังแห้งอยู่แล้วเมาอยู่ผมก็เลยบอกว่าหมอครับผมเมาครับผมแห้งมาครับหมอก็ตอบว่าแล้วเป็นยังไงต่อผมก็บอกก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็แค่มาหาหมอเฉยแล้วหมอถามก็บอกว่าเขาไปบอกว่าผมก็นอนผมก็ให้ผมหมอก็ได้เรียกแบบตัวเสร็จหมอได้เรียกพยาบาลมาเอารถเข็นเตียงนอนมาให้ผมปุ๊บผมก็เลยเขาไว้ผมไปนอนรอบนเตียงเพราะมีพยาบาลที่ไหนไม่รู้เดินมาถามผมน้องครับน้ำยาที่น้องกินไปนี่รสชาติเป็นยังไงครับในใจผมก็คิดอย่างว่าไอ้เย็ดแม่กูจะตายอยู่แล้ว มึงยังมาถามกูอีกหรือว่ารสชาติน้ำยาเป็นยังไงผมก็ได้ตอบกลับไปว่า
มันก็เป็นเหมือนน้ำมันพี่แล้วก็มีกลิ่นทินเนอร์เขาได้ถามผมต่อว่าแล้วน้องไปกินมันทำไมผมก็ตอบคำเดิมไปว่าผมแฮงมาครับถ้าผมรู้ว่ามันเป็นน้ำยาแล้วน้องไม่ใช่อันนี้คือแล้วเขาถามผมต่อว่าแล้วน้องไม่รู้เลยเหรอว่ามันเป็นน้ำยาผมก็เลยตอบเขาไปว่าอ๋อพอดีเมื่อคืนผมเมาแล้วผมไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำร้อนมันลวกปากลิ้นผมไม่รู้รสชาติครับมันต้องลงคอก่อนพยาบาลเจ้ากรรมดันคำผมก็เลยตอบเขาว่าพี่ครับเมื่อไรผมจะได้ขึ้นเมื่อไรพี่จะเจาะตัดน้ำเกลือให้ผมครับพยาบาลเลยบอกว่าสักครู่พี่ขอสัมภาษณ์ก่อนผมก็คิดในใจเอ๊ะจะสัมภาษณ์อะไรกูอีกเนี่ยกูจะนอนตายห่าอยู่แล้วมึงจะไม่ให้น้ำเกลือกูอีกเหรอพยาบาลอีกคนก็เดินเข้ามาพยาบาลคนหนึ่งเข้ามาถามพยาบาลว่าพี่คะน้องเขาเป็นอะไรเหรอพยาบาลคนนั้นได้ตอบพยาบาลคนว่าเขากินน้ำยาดันฝุ่นมาและท่านใดนั้นเองเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นต้องสั่นตื่นพยาบาลคนนั้นได้ถามผมขึ้นมาอีกว่าน้องคะน้ำยาดันฝุ่นอร่อยไหมคะไม่ตอบกลับไปว่าพี่ครับถามกันนิดเยอะจังครับเมื่อไหร่ผมจะเจาะใส่น้ำเกลือแล้วพยาบาลแล้วก็หัวหลอกกันผมไม่ได้คิดเลยจนผมขึ้นไปนอนที่ห้องพักคนไข้นั้นมีพยาบาลขึ้นมาอีกคนมาถามผมว่าน้องคะน้ำยาดันฝุ่นอร่อยไหมคะผมก็ได้ตอบไปว่าพี่ครับมันก็อร่อยอยู่นะพี่แต่พอดีมันมีกลิ่นน้ำยาทินเนอร์ครับมันเลยไม่อร่อยพี่พยาบาลก็ได้หัวเราะผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไอ้เฮียนี่กูไอ้นี่คือกูมาหาหมอหรือว่ากูจะมาทำตลกให้หมอเขาดูหรือพยาบาลดูเพิ่นได้นอนไปสักพักหนึ่งนอนโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในย่านกรุงเทพปริมณฑลผมก็นอนไปคืนนั้นผมก็ได้เจาะสายน้ำเกลือเสร็จถึงไหนแล้วครับถึงตอน18:00 PM แล้วครับอ๋อ18:00 PM ได้ใช่ไหมพี่ครับ18:00 PM ปุ๊บผมก็นอนไปมีแล้วก็มี คนไข้คนหนึ่งขึ้นมาเหมือนเขาสนิทกับพยาบาลหรือเขาเข้าบ่อยก็ไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเขาคุยกับพยาบาลเป็นตุกเป็นตาเลยผมก็นอนเขาฟังเขาว่าเขาคุยกับพยาบาลพยาบาลถามเขาว่าทำไมถึงขาบวมเขาบอกว่าผมก็เดินไงครับแต่ในใจผมคิดว่าไอ้เอี่ยมจะถามทำไมว่าคนใครเอาขาบวมเขาต้องทำอะไรมาเหรอต่อไปคนไข้คนนั้นได้ล้อมขึ้นมาผมก็ไม่ดูสาเหตุที่เขาล้อมสาเหตุที่เขาล้อมปุ๊บพยาบาลได้เดินเข้ามาถามว่าคุณคะคุณเป็นอะไรแล้วเขาได้ตอบมาว่าผมน้อยใจแล้วพยาบาลถามต่อว่าน้อยใจเรื่องอะไรเขาบอกแฟนไม่รักผมจะโดดตึกได้ไหมครับผมคิดในใจว่าเฮ็ดแน่ถ้ามึงโดดไปนี่กูต้องมีรายการล่าท้าผีโรงพยาบาลแน่ ในใจผมคิดปุ๊บผมก็นอนไปจนเช้าอีกวันหนึ่งตื่นมาพยาบาลได้มาถามผมว่าน้องกินอะไรยังคะผมบอกกับพี่เขียนป้ายไว้ว่างดข้าวงดอาหารแล้วพี่ถามผมทำไมครับว่ากินอะไรได้ไหมพยาบาลได้บอกพยาบาลก็ได้ตอบผมมาว่าขอโทษนะคะตอนนี้พี่ขอโทษนะคะพี่ลืมอ่านป้ายในใจผมมาคิดว่า
โธ่ชีวิตป้ายตัวเบลเลอร์ทำไมหมอไม่อ่านต้องมาถามเด็บออกผมก็ได้รอนอนไปคืนหนึ่งผมก็ได้รอกลับบ้านแต่คืนนั้นผมก็รอเขารอหมอมาตรวจประมาณบ่ายสองผมก็ดีใจที่ว่าเอ้ยผมไม่เป็นไรผมอยากกลับบ้านผมก็ได้คุยกับพยาบาลแล้วโทรหาพี่ชายผมฮัลโหลครับพี่มารับผมได้แล้วครับพี่ผมได้ไปนั่งรอผมประมาณ3ชั่วโมงผมก็เลยถามพยาบาลว่าพี่ครับทำไมพี่ถึงบอกผมไวเกินไปทำไมพี่ไม่บอกผมตอน5โมงแล้วได้ผมจะได้ไม่ต้องโทรตามใครพยาบาลถามผมว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันหมอก็เพิ่งส่งเอกสารมาในใจผมพี่ว่าแล้วให้กูมานั่งรอเพื่ออะไรเออพี่ชายผมจะโทรมาเออตั้งเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านก่อนนะพี่มีธุระผมก็เลยครับพี่กลับได้ก่อนเลยทันใดนั้นเองพยาบาลนั้นมาบอกผมว่าน้องคะเปลี่ยนชุดได้แล้วค่ะหมอได้ทำเอกสารเสร็จแล้วผมในเมื่อที่ผมเพิ่งวางโทรศัพท์ไปผมก็ได้โทรกลับหาพี่ผมว่าพี่ครับผมพี่มาหาผมหน่อยแล้วพยาบาลผมก็งงทำไมผมไม่แต่ผมไม่มีตังค์แล้วคือผมไม่มีตังค์วันนั้นคือไปแบบประกันสังคมใจผมคิดเลยกูไม่เก็บตังค์อะไรพยาบาลบอกว่าน้องค่ะน้องได้มีค่าอะไรของโรงพยาบาลไม่รู้เหมือนค่าเขาเรียกค่าอะไรไปผมก็ไม่เข้าใจส่วนต่างของโรงพยาบาล100บาทผมก็เลยถามพี่ครับพี่มี100ไหมครับพี่ไม่จ่ายตังค์ผมหน่อยผมออกจากโรงพยาบาลไม่ได้นะนั่นเองพี่คนนี้ก็พี่ชายผมก็จะเดินขึ้นไปฮัลโหลสวัสดีคิดถึงเข้าใจผมก็ตกใจผมก็ได้ถามว่าพี่ครับรถพี่จอดอยู่ไหนบอกนี้ใกล้ๆเองผมก็เลยเดินตามเขาไปเดินไปเขาได้ไปจอดอยู่ประมาณ100เมตรผมก็เลยบอกพี่ได้ต่อว่าซื้อมานะแต่เรื่องนี้มันยาวเล่าไปหลายวันก็ไม่จบคือปุ๊บเสร็จผมก็กลับบ้านมานอนอยู่ที่บ้านผมก็เลยหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกวันผมได้ไปทำงานคนที่บริษัทที่ผมทำเขาก็เหมือนแซวผมว่าเต้นมึงไปทำอะไรมามึงต้องไปกินน้ำยาในใจผมคิดว่ากูกินน้ำยาแล้วมันทำไมต้องถามกันเยอะเหลือเกินคนนู้นก็แซวคนนี้ก็แซวพอมีพี่คนหนึ่งเดินเข้ามาถามผมแล้วเป็นคำถามที่ผมโดนถามทุกวันตั้งแต่ผมเข้าไปเอ้ยไอ้เติ้ลน้ำยาที่มึงกินไปมันอร่อยปะวะผมก็เลยตอบเขาไปก็เลยตอบเขาไปว่าพี่ครับพี่ผมนอนโรงพยาบาลหมอแม่งก็ถามผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมจะกินมันเพื่ออะไรคอมันแห้งความที่คอผมแห้งพี่เขาก็เลยถามว่าแล้วมึงจะไปแดกมันทำไมแต่ผมได้ตอบไปก่อนแล้วว่าถ้ากูรู้กูคงไม่กินแต่คือผมคิดว่าถ้าผมพูดอย่างนั้นไปมันจะมองหน้ากันไม่ติดผมเลยตอบไปว่าพี่ครับแมงโคตรอร่อยพี่ต้องลอง